ไร้เงาบิ๊กต่อมอบบิ๊กตายประชุมผบ.เหล่าทัพเจ้าตัวแจ้งกลับนั่งรองผู้บัญชาการตำรวจตามเดิมการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 9:15 น.ไร้เงาบิ๊กต่อมอบบิ๊กตายประชุมผบ.เหล่าทัพเจ้าตัวเผยกลับไปทำหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจตามเดิมสถานการณ์สตช.ไม่มีอะไรทุกคนต้องทำงานวันที่24มิถุนายน67ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศบก.ท.อ.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมายังอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าวันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจได้มอบหมายให้มาประชุมแทนใช่หรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้มอบหมายให้ตนมาเข้าร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากท่านติดภารกิจจึงได้มอบให้ตนมาร่วมประชุมแทนซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนตนก็กลับไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อถามว่าตามจริงแล้ววันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ต้องมาร่วมประชุมเองซึ่งถือเป็นภารกิจแรกหลังกลับเข้ารับตำแหน่งใช่หรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าใช่ท่านติดภารกิจต้องเข้าใจว่าท่านมีภารกิจมากเมื่อถามว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านมีภารกิจมากใช่หรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์ระบุว่าก็ต้องถามท่านดูแต่วันนี้ท่านได้มอบหมายตนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อถามถึงบรรยากาศภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายหลังพลตำรวจต่อศักดิ์ได้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมพลตำรวจเอกกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ต้องทำงานเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้สั่งงานเยอะหรือไม่หลังจากกลับไปรับตำแหน่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าปกติงานที่เป็นแฟ้มก็ต้องมีจำนวนมากอยู่แล้วรวมถึงงานภารกิจตามหน้าที่ราชการหนูได้บ้านชาติไหนหนูรัดแค้นมากฟาดไพบูลย์งานเยอะจังหนูไม่มีเลยดังแยกวงเปลี่ยนนิสัยบ้างบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 8:13 น.ร้องไห้หนักมากหนูได้บ้านชาติไหนหนูรัดแค้นมากฟาดไพบูลย์ทำไมงานเยอะจังหนูไม่มีงานเลยดังแล้วหญิงดังแล้วแยกวงเหรอเปลี่ยนนิสัยบ้างจากกรณีครูไพบูลย์ออกมาประกาศชัดถึงสถานะกับหนูรัดว่าเป็นแค่คอนเทนต์อยากช่วยน้องเพราะเขาอยากมีบ้านเรื่องจริงคือเราไม่เคยไปเดทกันนั้นล่าสุดโซเชียลแห่แชร์หนูรัดได้โพสต์ข้อความถึงครูไพบูลย์ว่าฝากถึงผบ.ลย.ทำไมมีงานเยอะจังคะหนูไม่มีงานเลยค่ะดังแล้วหญิงเหรอคะดังแล้วแยกวงการเหรอเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างแค้นมากแล้วหนูได้บ้านชาติไหนแค้นมากดังแล้วมีงานเยอะเปลี่ยนนิสัยตัวบ้างค่ะฉันเกลียดเธอค่ะอยู่ดีๆเคยคุยกันสนุกทำให้ฉันเสียใจมากๆค่ะอีโมจิร้องไห้หนักมากรัวๆจับโกงไม่ง่ายเลขากฎชี้คนทำมีอำนาจเงินพบร้องเรียน333เรื่องจี้เจ้าหน้าที่สอบเข้มการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 11:44 น.เลขากกต.เผยพบร้องเรียนเลือกสว333เรื่องรับจับคนโกงไม่ง่ายเหตุคนทำมีอำนาจเงินความรู้ชี้ให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายกำชับเจ้าหน้าที่เลือกระดับประเทศอย่าปล่อยคนประท้วงทำคนอื่นเสียเวลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดประชุมอบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกกปล.
สว.ระดับประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำสถานที่คัดเลือกสว.และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศในการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวภายหลังมอบนโยบายว่าเราผ่านมา2สนามทั้งการเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยการเลือกระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนกปล.จะใช้ส่วนผสมระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดคิดว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาจากทั้ง2ครั้งจะทำให้การเลือกในระดับประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคำร้องที่เกี่ยวกับการเลือกในระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนและระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนมี39เรื่องถือว่าไม่มากส่วนในระดับประเทศได้กำชับเจ้าหน้าที่ว่าต้องแม่นในข้อกฎหมายและต้องบริหารเวลาอย่าให้ช้า1กลุ่มแล้วเสียเวลาไปทุกกลุ่มและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้สมัครด้วยท่าทีที่เป็นมิตรส่วนที่เกิดปัญหาให้มีการชี้แจงสิทธิของผู้สมัครว่าสามารถเขียนคำทักท้วงได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้คำวินิจฉัยและให้สิทธิผู้สมัครไปดำเนินการจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาจัดสะดวกการเลือกระดับประเทศกปล.จะต้องบริหารเวลาอย่าให้ผู้สมัครประท้วงถ้าเกิดปัญหาหากปล.ชี้แจงและให้ผู้สมัครที่ไม่เห็นด้วยเขียนแบบฟอร์มทักท้วงอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงจนทำให้คนอื่นเสียเวลาผู้ทักท้วงจะไปใช้สิทธิที่ไหนก็ได้แต่อย่ามาใช้ในเวทีนี้เพื่อประโยชน์อะไรผมไม่รู้คุณสามารถรักษาสิทธิของคุณได้แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเสียเวลานายแสวงกล่าวเมื่อถามว่ายังมีข้อกังวลเรื่องการใช้ช่องว่างทางกฎหมายล้มการคัดเลือกสัวหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่กังวลแต่ในฐานะผู้รับผิดชอบกระบวนการต้องรักษากระบวนการการเลือกสว.ไว้นั่นคือการรักษาเป้าหมายให้ได้สว.ครบ200คนตามระยะเวลาที่กำหนดถ้ากระบวนการมีปัญหาอาจมีคนนำไปร้องให้การเลือกเป็นโมฆะจึงต้องบริหารสถานการณ์ปิดช่องว่างเหล่านี้ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนทำหน้าที่อะไรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสบายใจในการทำงานนายแสวงกล่าวถึงกระแสข่าวที่กกต.พบความเคลื่อนไหวในการทุจริตเลือกสว.4รูปแบบว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอย่างที่เราเคยได้ยินไว้คอนล่าครามหรืออาชญากรรมคอปกขาวคือผู้กระทำเป็นผู้ที่มีความรู้มีอำนาจมีทุนยิ่งถ้าเป็นการเมืองก็จะมีเครือข่ายมีผู้สนับสนุนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเมืองอยู่แล้วและเชื่อว่ามีอยู่ทุกประเทศข้อมูลที่เรารับมามีทั้งเป็นเบาะแสเรื่องเล่าเรื่องคนนำมาร้องอย่างเรื่องรับจ้างหรือจ้างคนลงมาสมัครให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นความผิดทั้งนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงแรกสำนักงานได้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจที่ทำงานร่วมกันเข้าไปดูแต่เกิดขึ้นใน 2-3 วันนี้เราจะดูว่าจะสามารถป้องกันป้องปรามหรือจับกุมได้อย่างไรอย่างกรณีที่มีข่าวมีการเปิดโรงแรมจองห้องพักเพื่อล็อบบี้กันนั้นโรงแรมใกล้สถานที่เลือกมีไม่เยอะเราก็ตรวจสอบพบว่ามีผู้สมัครมาจองห้องเต็มหมดเพราะสะดวกต่อการเดินทางในวันที่26มิถุนายนนี้แต่จะมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่เป็นเรื่องที่สำนักงานไปดูแลทั้งนี้อยากฝากไปยังผู้สมัครว่าท่านจะต้องไปรับผิดชอบประเทศชาติอยากให้เคารพกฎหมายนายแสวงกล่าวยืนยันว่าการเลือกสว.จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ความผิดที่เกิดขึ้นมีอยู่3กลุ่มรวม333เรื่องโดยกลุ่มแรก200เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและการลงผิดกลุ่มรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิสมัครซึ่งศาลฎีกาและกกต.ได้วินิจฉัยไปบางส่วนแล้วกลุ่มที่2การดำเนินการในวันเลือกซึ่งการเลือกทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีอยู่39เรื่องซึ่งกกต.จะต้องพิจารณาให้เสร็จก่อนการเลือกลำดับถัดไปกลุ่มที่3
การเลือกที่ไม่สุจริตมีประมาณ90เรื่องซึ่งต้องใช้เวลาแต่คิดว่าจากจำนวนทั้งหมดยังถือว่าน้อยถ้าเทียบกับจำนวนผู้ที่สมัครทั้งประเทศที่มีกว่า 40,000 คนเมื่อถามว่ากรณีมีฝ่ายการเมืองเข้ามาสนับสนุนผู้สมัครในการคัดเลือกสัวนั้นนายแสวงกล่าวว่าตามกฎหมายให้คนที่เป็นสว.ต้องเป็นกลางแต่ถ้าพูดกันแบบทั่วไปก็คือการเมืองแต่กฎหมายห้ามนักการเมือง 2-3 เรื่องคือห้ามช่วยให้ได้รับหรือเป็นสว.และผู้สมัครเองก็ต้องไม่ให้ฝ่ายการเมืองช่วยให้ตัวเองได้รับการเลือกไม่ว่าจะจัดตั้งหรือให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายแต่การเมืองบางที่เป็นเรื่องการสมยอมสมประโยชน์กันทำให้กกต.ทำงานยากขึ้นที่จะเข้าไปจับกุมแต่มีในบางส่วนเป็นเรื่องที่กกต.หาเองจึงให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะเมื่อมีการกล่าวหาว่าให้ทรัพย์สินแลกตำแหน่งเช่นมาอยู่ทีมเดียวกันถ้าตนได้เป็นสว.ก็จะให้มาเป็นผู้ช่วยหรือนั่งเป็นกรรมาธิการแต่กฎหมายได้ออกแบบไว้หมดแล้วยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อไทม์ไลน์แน่นอน